าะติดสถานการณ์ข่าว INN News Round Up9นาฬิกา10นาทีผู้บัญชาการทหารบกรับเป็นคนอารมณ์อ่อนไหวโล่งใจหลังแถลงชี้แจงเหตุกราดยิงห้ามไม่ได้โซเชียลวิจารณ์หนักขอโจมตีครอบครัวขอบคุณสื่อระมัดระวังไม่โยงการเมืองชี้นายกรัฐมนตรีห่วงกองทัพจ่อรื้อระบบอุปถัมภ์9นาฬิกา24นาทีจีนติดเชื้อโคโรนา 44,730 รายเสียชีวิต 1,114 รายรักษาหาย 4,742 รายขณะญี่ปุ่นพุ่งไม่หยุดติดเชื้อแตะ204รายไทย33ราย9นาฬิกา30นาทีสมาคมค้าทองคำประกาศราคาปรับลง50บาทรูปพรรณรับซื้อบาทละ 22,633 บาท88สตางค์ขายออกบาทละ 23,650 บาททองคำแท่งรับซื้อบาทละ 23,050 บาทขายออกบาทละ 23,150 บาท9นาฬิกา43นาทีชวนย้ำเป็นหน้าที่รัฐบาลรับผิดชอบองค์ประชุมให้ครบพิจารณาพรบ.งบประมาณปี63ไม่ได้กำหนดกรอบเปิดอภิปรายเต็มที่เชื่อใช้เวลาไม่นานล่าสุด9นาฬิกา55นาทีลุงเซี่ยวและครอบครัวฟ้องศาลราชบุรีทวีไกรคุบบุกรุกที่ดินกว่า23ไร่ในอำเภอสวนพึ่งพร้อมขอให้มีคำสั่งขับไล่และรื้อถอนเรียกค่าเสียหายกว่า 80,000 บาทสถานการณ์ข่าว INN News Round Up